Anchor Fish หรือปลาตกเบ็ดคือปลาทะเลลึกอยู่ในชั้นปลากระดูกแข็งคำว่า Anchor นั้นมีความหมายว่าผู้ตกปลาอันเป็นรูปแบบการล่าเหยื่อของมันพวกมันมีสายพันธุ์มากกว่า200ชนิดสามารถพบได้ทั่วโลกบริเวณน้ำเขตร้อนตื้นบริเวณไหลทวีปจนถึงทะเลลึกนอกจากนี้ยังมีติ่งเนื้อเรืองแสง ที่คล้ายเบ็ดตกปลาไว้ใช้ในการล่อเหยื่อของพวกมันและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือตัวผู้จะกลายเป็นปรสิตของตัวเมียมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ Feed and Go ในพาร์ทที่150แล้วก็เช็ดครับคุณผู้ชม156 6แล้วก็เช็ดในคลิปนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมา อย่าแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเล่นกับตัวมักกี้นี้อย่าให้รุนนานสิโอเคเหมือนว่ามันจะไม่เห็นเรานะครับการพังตัวนี้ใช้งานได้ดีนิ่งจนไรผู้ใดมองเห็นดูสิผมขอพาคุณผู้ชมมาเล่นกับตัวออริจินัลของเกมนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมนี่ Anchor Fish แบบออริจินัลจะพังตัวตลอด คือตัวนี้เท่าที่ผมเล่นครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นสกินเดิมอยู่เลยคุณผู้ชมตอนนี้มันได้กลายเป็นสกินใหม่เรียบร้อยนี่เกิดมาอีกทีก็โดนรีเมคไปซะแล้ว เอาล่ะก่อนที่เราจะไปเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับขอมาลองตัวออริจินัลกันก่อนเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยผมมาทำไมตรงนี้นั่นไงได้เอาสิมาดาเมจกัดเข้าทีละ6นะครับบอกเลยความโหดน่าจะยังเหมือนเดิม เหลือเท่าไหร่เราเมื่อยมือแล้วนะเรียบร้อยคุณผู้ชมนึกว่าเล่นหมดอยู่เลือด37โอ้โหแล้วกัดเร็วบอกแล้วความโหดยังเหมือนเดิมคุณผู้ชมแต่ตอนเนี้ยต้องรีบละถ้ามันมาอีกตัวไม่น่ารอดโอ้โหนึกว่าโดนกินนะเมื่อกี้เนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวโอเคก็ด้วยความที่ปากมันกว้างนะครับคุณผู้ชมไม่น่ารอดแล้วล่ะ อย่ามาแย่งเนื้อฉันเอาล่ะยังไงเลือด81ครั้งนี้ดาเมจ20 ความโหดยังเหมือนเดิมส่วนความเปาะก็เช่นเดียวกันขนาดฉลามผีนะเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เรารอดมาได้ยังไงคุณผู้ชมตัวแรกรอดตัวที่สองไม่รอดครับเออเพื่อนโอ้โหอย่ามาแย่งเราเดี๋ยวลืมไปว่าเราดูดได้เลยนี่นะขอละนะสติ๊กโซซอรัสโดดเข้ามานี่เอาละยังไหวคุณผู้ชมเลเวล13ยัง15 เดี๋ยวปลากระทงล่มมานี่หน่อยนี่ทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าไอ้ติ่งเรืองแสงของเราเนี่ยมันทำงานได้จริงไหมเดี๋ยวตัวเมื่อกี้นี้มันอาจจะเผลอเข้ามาหาเราเองเออขอลองใหม่ผมว่ามันน่าจะล่อได้เฉพาะตัวที่มีขนาดเล็กกว่าเราแบบนี้นะครับโอเคได้ครับเหมือนจะทำงานได้จริงแต่จะไปไหนมาฮิโอเคเอาล่ะอีกหนึ่งตัวแล้วไฟไม่ทำงานสงสัยหลอดขาด ให้ตายสิมาว่ายเขาไปหาเองเลยจบเนื้อไข่ตรงนี้เนื้อไข่
โอ้โหดีดีนะมันติดโขดหินเกือบโอเคไม่ตามครับไม่ตามคุณผู้ชมตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวเรียบร้อยหวานเจี๊ยบแล้วกัดเร็วจริงคุณผู้ชมเออผมว่าตอนนี้เราก็พอตัวนะครับและนั่นก็เป็นที่มาของคำว่าพอเลยพอตัวแล้วพอเลยอะไรเนี่ยโอเคมาตอนนี้ถึงเวลาของ Mutant Anglefish กันแล้วครับคุณผู้ชมหรือปลาแองเกิลกายพันนั่นเองนี่ถ้าสังเกตดีๆเหมือนว่าตาจะบอดด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะแล้วคือผมต้องปิดตาเล่นไหมคุณผู้ชมเออคือแบบกายพันไงปลาแองเกิลกายพันโอเคตอนนี้ผมหลับตาละมาคลิปนี้จะออกมาเป็นเช่นไรก็ผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเอาหลักขวามีขวามีแน่นอนโดดด้วยโอเคโอเคอะไรเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเออเล่นแบบปกติก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาเลเวล1ตกใจนึกว่าเงาใครแกคงไม่ดูดฉันเข้าไปใช่ไหมฉลามวานเอาล่ะโอ้โหดาเมจ61บอกเลย นี่ความโหดยังเหมือนเดิมครับคุณผู้แกกัดฉันไม่เข้าหรอกแกกัดฉันไม่เข้าหรอกเอาสิมายังไงตอนนี้มันคาปาก My A few moments later แล้วอย่าบอกนะว่ามันไม่กินน่ะคุณผู้ชม What? แล้วผมก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วย ไม่เสี่ยงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้ฉลามผีที่เราสู้ไม่ได้ผมว่าตัวนี้น่าจะสู้ได้ครับคุณผู้ชมมาลองดูไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นตัวนี้มาสิมาสิยังไงเลือดแทบไม่ลดคุณผู้ชมแกสู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันคืออาวุธเอ็กยังไงล่ะต้นกำเนิดของวูฟวูลีนเนี่ยรู้จักหรือเปล่าคนละเรื่องเอาล่ะต้องเสี่ยงละคุณผู้ชมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมองซ้ายมองขวาโอเคเราเพื่อนมาแสดงว่าปลอดภัยแน่นอนครับคุณผู้ชมเอาล่ะแบ่งๆกันเพื่อนแต่อย่าแบ่งไปเยอะมากฉันขอหน่อยนะ ขอฉลามสักตัว2ตัวหน่อยสิแถวนี้มีหรือเปล่าผมจำได้ว่ามันมีตอนแรกมาสิเลเวล13ยังไงยังไงรอไปก่อนคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะ3ตัว3ตัวเลยเหรอสปอนด้วยสปอนลงมาเหรอเดี๋ยวโดดเลยได้ไหมคุณผู้ชมเลเวล22ละเลเวล24ยังดูดไม่ได้แหมเลเวล28เลือด 7,000 แป๊บนึงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงแกนี่โคตรดาร์กเลยสาบานนะว่าไม่ได้มาจากค่าย DC อ่ะมีแวะกินหมึกก่อนด้วยโอ้โถตัวนี้ล่ะเราดูดได้หรือยังครับคุณผู้ชมชัดเลยไม่ต้องไปหาตรงไหนไกลเดี๋ยวแม่จริงก็เข้ามาเรียบร้อยครับโคโนซอร์ก็โดนเราดูดคุณผู้ชมเอาสิเดี๋ยวนะผมว่าเราอาจจะสามารถดูดได้ทุกตัวละแม้กระทั่งบอสต้องลองคุณผู้ชมต้องลองเจอละคุณผู้ชมเจอละเดี๋ยวลืมไปว่าจะลองดูดนะครับอ้าวโอเคมาลองดูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดูดแล้วไม่ดูดแล้วมาเรียบร้อยขอโทษยังดูดไม่ได้นะ
แต่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะดูดได้อุ๊ยเดี๋ยวไม่มันอยู่ใต้ท้องคุณผู้ชมแย่แล้วดูดมันไม่ดูดแล้วทีเดียวให้มันจบไปอีกตัวเหมือนจะอยู่ตรงนี้อีกตัวแต่ว่าดูดไม่เข้าแย่ละโดนไหมเดี๋ยวไม่ใช่มันหูยโดนครับคุณผู้ชมโดนเกือบแล้วแล้วคือหวานสเปิร์มเราจะเข้าไปหาได้ไหมโอเคตัวนี้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนจะเห็นเงาแต่อยากลองดูดได้ไหมถามจริงคือตัวใหญ่กว่ามันเยอะคุณผู้ชมยังดูดไม่ได้อีกเหรอโอ้โหผมว่าได้ละเมื่อกี้เหมือนจะได้ละโอเคแหมเพิ่งเกิดเรียบร้อย ได้แล้วครับคุณผู้ชมได้แล้วเดี๋ยวเกิดไหนโอเคครับเกิดตรงปากเราพอดี เกิดมาอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเหมือนมันจะว่ายอ้อมเราไปแล้วเกิดไม่ได้ เกิดตรงนี้ก็เกิดใหม่อีกที